จนนี่อุ้มท้องมาสารครั้งแรกวอนก้าวเห็นใจจ่ายไหวแค่1ล้านเป็นมหากาพย์ยืดเยื้อมานานนับปีสำหรับคดีละเมิดลิขสิทธิ์และละเมิดลิขสิทธิ์นักร้องนักแสดงที่ก้าวเกิดผลได้ยื่นฟ้องเจนนี่รัชนกหรือเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางปมการแบ่งรายได้เพลงเจ้าปัญหาเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวซึ่งศาลประทับรับฟ้องแล้วล่าสุดวันนี้20ธันวาคม2564เจนนี่ได้เดินทางมาตามนัดสอบคำให้การจำเลยณศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางโดยมีสามียิวฉัตรมงคลและคุณแม่ของเจนนี่เดินทางมาด้วยและการเดินทางมาในศาลในวันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เจนนี่เดินทางมาศาลด้วยตัวเองเพราะก่อนหน้านี้ได้ส่งทนายความมาเป็นตัวแทนขณะที่ก้าวไม่ได้เดินทางมาศาลในวันนี้หลังจากเสร็จสิ้นการนัดสอบคำให้การจำเลยเจนนี่เปิดใจกับสื่อว่าตั้งแต่มีลูกความคิดหลายอย่างเปลี่ยนไปอยากให้เรื่องนี้จบเร็วที่สุดวันนี้ไม่ได้เจอกับก้าวเลยยังไม่สามารถไกลเกลี่ยกันได้ต้องเป็นนัดครั้งต่อไปในเดือนกุมภาพันธ์2565ส่วนตัวหวังว่าทุกอย่างจะจบด้วยดีในส่วนที่ก้าวเรียกค่าเสียหาย3ล้านบาทเจนนี่เอ่ยปากบอกว่าอยากขอความเห็นใจจากอีกฝ่ายด้วยตนสามารถจ่ายได้1ล้านบาทตามที่เคยพูดไว้เพราะลิลลี่ที่เป็นนักร้องดักยังไม่ได้รับเงินถึงขนาดนั้นเลยส่วนเรื่องของการรบ MV เจนนี่เผยว่าตนไม่ได้ติดตรงนี้แต่มีเหตุผลที่รบไม่ได้เนื่องจากใน MV มีสินค้าที่เป็นสปอนเซอร์อยู่ได้มีการพูดคุยตั้งแต่ตอนที่ทำ MV แต่ไม่ได้มีในสัญญาว่าจะมีการรบเกิดขึ้นซึ่งหากตนรบไปจะส่งผลตรงนี้ด้วย